หัวขโมยนะคะแม่ครัวกล้องวงจรปิดค่ะแอบบุกลักตู้บริจาคเงินนะคะในพื้นที่ของจังหวัดลำปางค่ะก็เป็นหลายวัดเลยทีเดียวนะคะที่ได้รับความเสียหายในครั้งนี้ค่ะภาพคนร้ายสวมเสื้อยืดกางเกงขาสั้นนะคะใช้ผ้าขนหนูปกคลุมศีรษะที่ปรากฏอยู่ในจอมอนิเตอร์ขณะนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นอีกภาพหนึ่งของเหตุการณ์โจรขโมยกล่องหรือว่าตู้รับบริจาคนะคะในพื้นที่ทำอย่างใจเย็นเลยคุณเดินมาสอดส่องไปสอดส่องมานะคะยกเอาตู้บริจาคเงินภายในวัดไปเลยค่ะก่อนจะงัดแงะหยิบฉวยเอาเงินที่ญาติโยมนำมาบริจาคทำบุญเป็นค่าน้ำค่าไฟของวัดนะคะก็เอาไปเป็นของตัวเองเรียบร้อยเลยนี่ค่อยๆยกด้วยนะคะทำแบบใจเย็นมากนะคะซึ่งครั้งนี้ก็ได้ออกมาก่อเหตุตามชานเมืองโดยภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นถูกบันทึกไว้ได้จากกล้องวงจรปิดของวัดบ้านไร่ศิลาทองที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตำบลพิชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางค่ะยกไปแล้วคุณจินตพรเห็นไหมซึ่งในช่วงของระยะหลังนั้นการก่อเหตุลักษณะดังกล่าวเนี่ยนะเกิดขึ้นบ่อยครั้งแล้วก็เกิดขึ้นเฉพาะในท้องที่ของตำบลพิชัยด้วยนะคะค่ะถูกต้องเลยนะคะที่จังหวัดลำปางนะคะเขาบอกว่าก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคืนวันที่30เนี่ยที่ผ่านมา30สิงหานะคะทรัพย์สินที่สูญหายเป็นเงินสดภายในตู้เนี่ย 3-400 บาทนะคะทั้งผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เจ้าอาวาสวัดยืนยันค่ะว่าดูจากภาพของกล้องวงจรปิดที่เห็นชัดมากๆเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าไม่ใช่คนในหมู่บ้านอย่างแน่นอนโดยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะได้ดำเนินคดีนะคะตามกฎหมายซึ่งจะเร่งติดตามจับกลุ่มคนร้ายต่อไปค่ะหน้าชัดขนาดนี้ยังกล้าเนาะคุณเนาะใช่แค่ผ้าขนหนูผืนเดียวอ่ะคุณคิดดูสิแล้วเขาก็เข้าไปปล้นโดยที่ไม่เกรงจุไม่เกรงกลัวไม่เกรงใจอะไรใดๆนี่คือวัดนะนี่คือกล้องวงจรปิดนะจะบันทึกภาพของเราไว้หรือเปล่าไม่กลัวเลยค่ะคุณไม่เกรงกลัวไม่เกรงกลัวต่อกล้องวงจรปิดไม่เท่าไหร่ไม่เกรงกลัวต่อบาปเลยคุณจินตพร